ในซีซั่นนี้ครับเป็นหนึ่งใน3ทีมร่วมกับเดี๋ยวเรามาดูครับของทางฝั่งมหาสารคามเออโด่งขึ้นมานะครับโมงเช็ดลูกนี้มาบอลสุดท้ายเพื่อนตามไม่ถึงเลยครับคิมจุซันนะครับเป็นคนได้โมงแล้วก็จะมีนัทพุทธศาสตร์และอยู่ใกล้ๆแต่ว่านี้ปล่อยไปด้านในมีขยับขึ้นมาครับแต่ว่ายังไม่มีใครพอส่งได้ยิงแล้วกันครับทุบทิ้งมาก่อนได้ทีนึงเข้าซ้ายยิงลูกนี้หลุดเสาแรกออกไปครับ2ครั้งติดๆของเดชามูฮัมหมัดนะครับทั้งขวาและซ้ายแต่ว่ายังเปลี่ยนเป็นสกอร์ให้แพร่ไม่ได้ครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับสุวรรณพัฒน์เอาไปได้โอ้ยเสียบอลอีกแล้วครับฝากออกซ้ายที่เข้ามาบอลเอายิงซะหน่อยตกพื้นแล้วมันมุดหนีนะครับทางด้านของนันทวัฒน์สวนแก้วจะไปต่อคงไปลำบากครับเพราะตรงนั้นเนี่ยโอ้น้ำเพียบเลยครับได้จังแจ้งเกิดกับระยองเดี๋ยวแล้วก็ย้ายไปการท่าเรือเดี๋ยวอยู่ท่าเรือไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เปิดโค้งโค้งมาได้โมงเช็ดตรงนี้หลุดกรอบนิดเดียวนะครับลูกโมงของบรูโน่เฮเลเก้น่าได้เหลือเกินนะครับเดชามูฮัมหมัดเปิดยัดเข้ามาเลยนะครับแล้วโมงลูกนี้โอ้โหเซฟยิงซ้ำติดเสาได้ที่หนึ่งยอดเรียบร้อยนะครับเป็นประตูแล้วครับนุกุลกิจครุฑใหญ่ทำให้เลยเกมนี้มีประตูแล้วล่ะครับ1ต่อ0ครับทีมเยือนโดนค่อนข้างเร็วดูครับตกพื้นชนปัดได้แล้วซ้ำอีกทีนึงแล้วดูครับยก2คนตรงนั้นครับหม่งชนสาวปัดแล้วตักเลยครับลูกนี้เสียบใต้คานได้ถลายกับพื้นสนามแล้วครับคุณกิจคุณใหญ่1บอลยาวๆไปครับเลนโดหลุดมาแล้วครับเข้าซ้ายเลนโดเปิดไปโดนทิ้งตัวประสิทธิ์เหมือนเดิมครับท่าเดิมครับลุกขึ้นมาโมงเสิร์ฟไว้อ้าวจะเข้าทางแล้วล่ะครับบัดนี้ทัศสื่อถึงก่อนทัศสื่อได้อยู่นะครับไหลมาได้ยิงโอ้โหวอดิงตันมาแฮโอ้แล้วปิยชนกนี่จังหวะต่อเนื่องมาบวกต่อเลยครับเนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรครับอันเนี้ยแฉลบทางปิยชนกนั่นแหละครับที่เข้ามาขวางพอดีแล้วมันจังหวะต่อเนื่องครับอันนี้ธรรมชาติมากๆไม่มีปัญหาอะไรด่วนเลยครับกิติพงศ์บอลโด่งมามงเสยทิ้งมาข้างๆครับจบแล้วล่ะครับโอ้โหเป็นเกมที่โชคชนเหลือเกินครับเสียงสวรรค์จากแพร่ครับจบเกมครับเอาชนะทางมหาสารคามไปได้1ต่อ0ครับประตูชัยจากนุกุลกิจครุฑใหญ่มาในนาที79นะครับก็เลยทำให้แพร่ยูไนเต็ดนะครับเก็บ3คะแนนมีเพิ่มเป็น13แต้มตอนนี้ก็ไปเท่ากับทางชลบุรีแล้วนะครับแต่ว่าลูกได้เสียยังคงเป็นรองชลบุรี